ู่จ้องเฟินหมอคิดหมอคิดคะคุณหมอคิดแคทอยู่ไหนเดี๋ยวว่าแต่หมอคิดได้เป็นใครแล้วทำไมเราถึงต้องตามหาเขาวันนี้สื่อจงเฟินก็เลยจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับหนุ่มตีหน้าหวานดีกรีเดือนมหาลัยที่พกทั้งความหล่อและความน่ารักพร้อมมากระชากใจสาวๆเขาคนนั้นก็คือหนุ่มคอปเตอร์นั่นเองใบหน้าที่ชวนหลงเสน่ห์กับความทะเลงของเขาจะกระชากใจเราได้จริงไหมนะเราไปตามติดชีวิตของหนุ่มคอปเตอร์กันเลยดีกว่าค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องนี้ไว้ด้วยนะคอปเตอร์พานุวัฒน์เกิดทองทวีเกิดเมื่อวันที่31มกราคมพ.ศ.2540เป็นลูกคนสุดท้องจากพี่น้องทั้งหมด3คนส่วนสูง175ซมจบการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาจากโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและจบการศึกษาปริญญาตรีจากคณะศิลปกรรมศาสตร์เอกการแสดงและกำกับการแสดงมหาวิทยาลัยศรีนครินทราวิโรฒเท่านั้นยังไม่พอหนุ่มคอปเตอร์ยังได้ตำแหน่งเดือนมหาวิทยาลัยการันตีทั้งความสามารถและความหล่อเลยทีเดียวคอปเตอร์บอกว่าตอนที่เรียนอยู่ปี2เขาอยากจะซิ่วมากเพราะเหนื่อยที่ต้องเรียนและทำงานพร้อมกันทำให้หนุ่มคอปเตอร์ท้อเอามากๆแต่ด้วยกำลังใจที่คุณแม่ให้คอปเตอร์มาตลอดทำให้เขาพยายามเรียนจนคว้าใบปริญญามาได้หนุ่มคอปเตอร์เริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงตั้งแต่ชั้นมัธยมในปี2556ผลงานที่ทำให้เป็นที่รู้จักครั้งแรกคือซิทคอมเรื่อง My Melody 360องศารักและปี2560ผลงานสร้างชื่อที่ทำให้คนรู้จักและมีแฟนคลับไปทั่วบ้านทั่วเมืองคือบทหมอคิดหรือคิดแคทจากซีรีส์เดือนเกี้ยวเดือน Two Moon The Series แฟนเก่าผมเองอ่ะแล้วมึงเลิกกันทำไมวะเธอจับได้ว่าผมชอบคนอื่นอยู่ตอนเนี้ยผมก็กำลังจีบเขาอยู่นะคนที่กินบะหมี่ตรงหน้าผมนี่ไงถึงแม้คู่ของคอปเตอร์กับคิมมอนจะไม่ใช่คู่หลักของเรื่องแต่ด้วยเคมีที่เข้ากันของทั้งคู่ทำให้แฟนฟินน้ำลายย้อยตามๆกันเพราะเป็นคู่ที่น่ารักมากผมไปส่งพี่ที่โรงอาหารน่ะก็ต้องไปซ้อมต่อแล้วนะอย่าลืมสัญญาของเราแล้วกันสัญญาของมึงคนเดียวดิและความโด่งดังเป็นพลุแตกของซีรีส์เดือนเกี้ยวเดือน Two Moon The Series นี้เองที่ทำให้คอปเตอร์เซ็นสัญญากับค่าย Star Hunter Entertainment และกลายเป็นวงบอยแบนด์ชื่อ SB5 ขึ้นมาสำหรับใครที่ต้องการเข้าไปอยู่ในโลกแห่งความน่ารักก็ไปฟังเพลงกันได้กับเพลง Spark ฉันได้ลองสักทีเปิดใจของเธอออกมาฉันได้ไหมได้ไหมและเพลง Candy Crush Hi, hey, Candy Crushและล่าสุดกับโปรเจกต์พิเศษที่หนุ่มคอปเตอร์ขอลุยงานเป็นโปรดิวเซอร์บริหารค่าย Hunter Record ค่ายเพลงน้องใหม่ภายใต้สังกัด Star Hunter Entertainment สำหรับใครที่อยากให้กำลังใจและอยากติดตามผลงานของหนุ่มคอปเตอร์ก็สามารถติดตามได้ทาง IG C-Copter ได้เลยไปติดตามกัน Say 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 hey hey no baby So let's get my thinking no babyใครชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องของเราด้วยนะคะหรือว่าใครมีศิลปินในดวงใจที่อยากจะเป่าประกาศให้ทุกคนได้รับรู้ก็อย่าลืมคอมเมนต์มาที่ด้านล่างนี้ได้เลยนะเราอ่านอยู่นะคะวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบายสื่อจ้องเฟิ่น